สวัสดีสครวััสบดีค่ะสวัสดีค่ะย่ำค่ำย่ำข่าวมาแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป่าร่มอาจารย์ป่าร่มสวัสดีค่ะพบกับเรา3คนทุกวันอังคารนะคะจะมีท่านอาจารย์ป่าร่มมาสมทบทับด้วยค่ะนะคะจะได้ไม่เหงามาช่วยสาวๆคุยแม้แต่ถ้าวันไหนขาดชายหนุ่มก็นะเหงาชาติเหงานิดนึงเหงาเลยอรรถรสทางการวิเคราะห์ทางการเมืองนี่ก็จะลดน้อยไปหน่อยเบาบางขอบคุณนะที่บอกขาดชายหนุ่มที่ไม่บอกขาดชายแก่ต้องขาดชายหนุ่มใช่ไหมก็หนุ่มมันหายไปแซวเล่นอาจารย์จริงๆแล้วก็คือพบอาจารย์ป่าร่มได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสวันพฤหัสจะพบกับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็อาจารย์ได้เลยใช่ถ้าแฟนๆอาจารย์อาทรอาจารย์สมบูรณ์ยังคิดถึงก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์ได้ยังได้เจอหน้ากันอยู่นะถึงแม้วันธรรมดาจะหายหน้าไปนะคะแต่ก็ยังมีให้พบปะพบเจอกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ให้หายคิดถึงไม่หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนมีเรื่องเล่าคุณผู้ชมขอเล่าสักนิดนอกเรื่องสักหน่อยเล่าอะไรยี่ห้ออะไรวันเล่ายี่ห้ออะไรเล่ายี่ห้ออะไรอาจารย์เดี๋ยวเมาค่ะมื้อเย็นนี้เดี๋ยวเมานะอาจารย์คือมีอยู่วันหนึ่งทำรายการวันอาทิตย์ค่ะปกติก็จะเปิดโฟนอินในช่วงรายการคุยข่าวเล่าคดีในช่วงเช้าปรากฏว่ามีแฟนรายการอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งท่านผอ.สมบูรณ์แล้วก็ท่านอาจารย์ถอนโทรเข้ามาในรายการคิดว่าน่าจะอึดอัดอัดอั้นตันใจที่ช่วงเช้ารายการ Morning News ไปถึงย่ำค่ำเนี่ยปกติจะได้โฟนอินเข้ามาพูดคุยค่ะเราจะให้ถามปัญหากฎหมายแต่ละท่านก็จะไม่มีปัญหากฎหมายค่ะจะสมัครมาแสดงความคิดเห็นค่ะในเรื่องของทางการเมืองแล้วก็การปกครองประเทศนะซึ่งช่องเราก็เป็นเรียกว่าเปิดโอกาสนะฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตงดนิดนึงครับท่านใดที่ต้องการร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะก็ทาง SMS ของเราเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ค่ะก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะเพียงแค่คุณพิมพ์ตัวเลข13แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ส่งมาที่489-0011นั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมานะคะมีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ป่าร่มได้เรียกว่าวิเคราะห์นิดนึงวิเคราะห์เบาๆมีหลายเรื่องค่ะอาจารย์ต้องเบาๆนะเบาๆนะคะอาจารย์อย่าเสียงดังเดี๋ยวได้ยินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ว่าวันนี้ในที่ประชุมเป็นห่วงในเรื่องของพลังงานซึ่งได้ให้กระทรวงพลังงานหาทางชี้แจงทำความเข้าใจขณะที่ตนต้องขอความร่วมมือจากสนช.แล้วก็สปช.และก็คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็คือคปก.เองให้คุยกันให้รู้เรื่องประเด็นไหนที่ร่วมมือกันได้ก็ให้ร่วมมือกันสิ่งใดที่ยังร่วมมือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนปฏิรูปวันนี้ค่ะต้องวางแผนงานระยะที่1 2 3ให้ได้ตอนนี้อยู่ที่ระยะที่1และ2แต่ทุกเรื่องมีปัญหาหมดเพราะทุกถูกสร้างให้เกิดความขัดแย้งมาเป็นเวลานานไม่ค่อยยอมรับกติกาการรวมทั้งไม่ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเอาปัญหาทั้งหมดมาเป็นข้อขัดแย้งทำให้ประเทศชาติเดินไม่ได้วันนี้เรามาเพื่อปลดล็อกสิ่งเหล่านี้อะไรที่ทำได้ก็น่าจะต้องทำต่อผมห่วงเรื่องพลังงานโดยเฉพาะภาคใต้ถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่ปริมาณไฟฟ้ามีความต้องการ 3,000 กว่ากิโลวัตต์แต่มีแค่800กว่ากิโลวัตต์และขณะนี้พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียปิดซ่อมบำรุงท่อก๊าซและปีหน้าก็จะลดปริมาณการส่งแก๊สลงเพราะเป็นโควต้าของประเทศเขาหากเราไม่มีแหล่งพลังงานจะทำอย่างไรถ้าจะดึงจากภาคกลางไปมากๆก็จะทำให้ภาคกลางมีปัญหาอีกต้องหันไปดูเรื่องพลังงานทดแทนที่ทุกคนอยากทำแต่ต้องคิดด้วยว่าทำแล้วจะสามารถเติมพลังงานแทน800จาก 3,000 ได้หรือไม่ซึ่งตนก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเมื่อวานนี้รวมไปถึงวันซืนนี้ค่ะก็มีกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินก็เดินทางไปยื่นหนังสือรวมไปถึงแถลงการถึงท่านนายรัฐมนตรีเพื่อให้หยุดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ามีกำหนดวันที่22กรกฎาคมนี้ว่าจะมีคำตอบว่าจะเดินหน้าสร้างต่อหรือไม่และในวันนี้ท่านนายกก็ออกมาพูดแล้วภายหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ายังไงก็คงต้องเดินหน้าที่จะสร้างต่อนะคะรวมไปถึงว่าคนที่จะมาชุมนุมเนี่ยระวังนะจะผิดพ.ร.บ.การชุมนุมค่ะอาจารย์
แล้วที่กลุ่มดาวดินมาชุมนุมนะก็มีเรียกไปจับไปปรับทัศนคติหลังจากนั้นก็มีทางกลุ่มอาจารย์หรือกลุ่มพวก NGO อะไรออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นพูดอะไรเลยเห็นมีแต่ว่าทำยังต้องปล่อยพวกเด็กเพราะเขาเป็นเด็กค่ะยังเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาทีนี้กลุ่มที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นประชาชนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ออกมาต่อสู้ไอ้ความไม่ถูกต้องนะของบ้านของเมืองอะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะใจร้ายกับพวกนี้ไปหน่อยนะครับท่านก็เห็นอยู่หรือว่าท่านไม่ได้ดูข่าวหรือไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ลำปางที่ประชาชนและชาวบ้านชาวช่องนะเขาต้องเป็นมะเร็งต้องเป็นโรคนู่นโรคนี้อะไรเยอะแยะเพราะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันสร้างมลภาวะนะครับแล้วที่บอกว่าถ่านหินสะอาดเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับถ่านหินมีแต่สกปรกนั่นแหละไม่มีสะอาดหรอกข่าวเราดูข่าวทั่วโลกอย่างเวลาคนก็ไปทำเหมืองถ่านหงส์ถ่านหินแล้วก็ปรากฏว่าเหมืองถล่มคนต้องตายไปแล้วมีที่ไหนถ่านหินสะอาดแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้สิทธิ์ของเขาที่เขาจะมามีชีวิตมีคุณภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยเขาได้มีอากาศที่ดีหายใจสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเขาผิดด้วยหรือแล้วจะเอาไอ้พรบเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมไปใช้กับเขาเนี่ยไม่ใจร้ายไปหน่อยหรืออีกอย่างนึงไอ้โรงไฟฟ้าท่านแน่ใจหรือว่าไฟฟ้าไม่พอใช้นะจริงๆแล้วไฟฟ้านี่ก็ส่วนใหญ่เราบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่พอใช้แต่ไม่คิดหรอกว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีไฟฟ้าที่ชาวบ้านใช้เป็นไฟฟ้าภาคครัวเรือนกับไฟฟ้าอุตสาหกรรมแล้วปรากฏว่าที่มันต้องใช้เยอะเนี่ยก็คือไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมแล้วทำไมแม่ภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงานเนี่ยเขาใช้ไฟที่เขาปั่นเขาเองอะไรเนี่ยไม่ต้องมันเดือดร้อนนี่ก็มาอ้างไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าทีเนี่ยขอโทษนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะปราบคอร์รัปชันเนี่ยการสร้างอะไรขึ้นมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันทั้งนั้นใช่นะครับยิ่งเยอะยิ่งแพงลงทุนเยอะมันก็คอร์รัปชันเยอะเอางี้เอาแค่กินตามน้ำสมมติถ้า10,000,000,000เนี่ย 5% เท่าไหร่แล้วครับก็ขอให้เห็นใจชาวบ้านหน่อยนะครับอะไรก็อย่างว่าคนก็ยังสงสัยเอ๊ะเนี่ยไอ้ที่ออกไอ้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมมาเนี่ยออกมาเพื่อคอยกำราบคนดีหรือเปล่าคนที่เสียสละจริงจังเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าคนก็สงสัยอยู่ตอนนี้ใช่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่านายกเนี่ยมองปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะมีการพูดให้ประชาชนที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยยุติการชุมนุมและกลับบ้านอย่างไรค่ะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าตนเป็นห่วงเรื่องพลังงานแต่การบังคับให้ผู้คัดค้านกลับบ้านคงลำบากแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าตอนนี้มีกฎหมายหลายตัวโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมเนี่ยพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก็จะมีผลบังคับใช้ตนไม่อยากให้มีปัญหาจึงอยากให้คุยกันวันนี้ได้ให้กระทรวงพลังงานไปชี้แจงแล้วว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างหากสร้างไม่สร้างในวันนี้และถ้าสร้างในวันนี้จะทำอะไรหรือไม่ทำวันนี้จะไปทำพลังงานทดแทนตรงนี้จะทำได้หรือไม่พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะพอเพียงหรือเปล่าจะต้องเพิ่มอะไรอีกเยอะแยะหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้จะเกิดมลภาวะอะไรหรือไม่ก็ให้ไปดูที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะจะไปรถยนต์หรือเครื่องบินก็ได้ถ้าบอกกันไปบอกกันมาไม่เห็นของจริงก็มีปัญหากันหมดนะคะแม่เมาะลำปางนี่ก็เพิ่งจะมาทำให้มันครบอุปกรณ์ที่ป้องกันฐานเศษผงของถ่านหินน่ะเพิ่งจะมาเดินเครื่องไม่นานเนี่ยจนชาวบ้านเขาตายไปเยอะแยะแล้วนะแล้วก็มาตรฐานการป้องกันของไทยเนี่ยมันดีแค่ไหนอย่างสมมติอ่ะมันจิ๊บกับคุณแซนดี้เนี่ยนะผมสร้างโรงงานมาเนี่ยผมจะประหยัดเกี่ยวกับเรื่องจะต้องทำวอเตอร์ทรีทเมนต์ก็ดีหรือว่าจะทำเกี่ยวกับไอ้เรื่องกองอากาศนี่ก็ดีอะไรเงี้ยกลางคืนเนี่ยผมก็ปิดเครื่องซะ
ผมก็ไม่ยอมกรองเพราะว่ามันต้องใช้ใช้พลังงานเยอะกระแสไฟเยอะต้องลงทุนเยอะปิดเครื่องแล้วเวลาประชาชนเดือดร้อนก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะติดต่อตัวต่อตัวเวลาเข้ามาตรวจเราก็ใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างคนเดียวนี่จ่ายเงินคนเดียวไม่ต้องไปใช่ไหมอย่างสมมติว่าเดือนนึงเนี่ยเราต้องเสียค่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบำบัดน้ำเสียหรือบำบัดอากาศแอร์อากาศบริสุทธิ์เนี่ยเดือนนึงสมมติว่าจ่าย 200,000 เงี้ยแต่เราจ่ายเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยสักก็ก็อยู่ฝ่ายโรงงานอย่างเงี้ยซึ่งจริงอย่างในการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินแล้วที่สำคัญคือกระบี่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกเลยนะระดับโลกเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากที่มาเที่ยวใช่ไหมจำไม่ได้เลยทุกวันนี้ที่มาตาพุทธเนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วอยู่ใกล้พัทยาพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังติดอันดับโลกก็เป็นไงตอนนี้คนแถวมาตาพุทธเนี่ยที่เป็นมะเร็งหมดแล้วเป็นมะเร็งหมดแล้วท่านนายกท่านคิดจะมาแก้ไขทำปฏิรูปทำให้ประเทศมันดีขึ้นแต่ท่านจะทำบาปเอานะครับค่ะในเรื่องของเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะเปิดซองประมูลการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่ผ่าน EIA นะคะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเห็นว่าเป็นการเตรียมการไว้ก่อนจริงๆในเดือนสิงหาคมนี้ถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ผ่าน EIA ยังไงก็สร้างไม่ได้เชื่อตนสิอย่าไปกังวลก็คือช่วงนี้ยังสร้างไม่ได้แต่ว่าพอพ้นเดือนสิงหาไปแล้วนี่ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเตรียมการหารืออย่างไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมการระยะที่1ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆที่ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการกฎหมายบางเรื่องผ่านกระทรวงเข้ากฤษฎีกามาที่คณะรัฐมนตรีก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องผ่านกรรมาธิการอีก3คณะและไม่ได้ผ่านกันง่ายๆหากเรากังวลทุกเรื่องก็จะทำอะไรไม่ได้ติดไปหมดต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะท่านนายกก็บอกแบบนั้นแต่ว่าพี่น้องประชาชนนี่เขาบอกว่าผู้ที่ไปชุมนุมนะ100กว่าคนที่รอยอมอดอาหารร่วมเขาดำเนินการต่อต้านมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มดำเนินการเพราะว่าในหลายๆส่วนรวมไปถึงนักวิชาการเนี่ยเขาก็มองแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเกิดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างที่อาจารย์ป่าร่มบอกมีท่านหนึ่งค่ะที่เป็นเรียกว่านักวิชาการแล้วก็ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาก็เยอะแยะมากมายก็คือคุณสศินนั่นเองนะคะคุณสศินเฉลิมลาภค่ะเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นกรณีที่การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมประมูลสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะคะระบุว่าฝ่ายเอาถ่านอ้างเรื่องไฟฟ้าขาดและถ่านหินสะอาดจำเป็นต้องสร้างที่กระบี่เนื่องจากระบบสายส่งและท่าเรือขนง่ายถ้าไม่ทำไฟฟ้าขาดค่าไฟจะแพงฝ่ายไม่เอาถ่านอ้างเรื่องพื้นที่ไม่เหมาะสมและมลภาวะจากถ่านหินเสนอพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นมีเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดเลยเรื่องหนึ่งเท่าที่ตามฟังตามติดตามมาตามอ่านมานะคะก็คือโรงไฟฟ้ากระบี่ตั้งสเปคถ่านหินที่จะใช้ไว้เป็นประเภทคุณภาพดีทางวงการถ่านหินเขาเรียกว่าให้ความร้อน 5,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเท่าถ่านน้อยซัลเฟอร์น้อยค่าความชื้นน้อยกว่า 30%นี่ประมาณเกือบเป็นบีทูธมินัสนะคะภาษาของทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ่านหินคุณภาพดีกว่านี้แถวอินโดนีเซียที่จะเป็นแหล่งหลักที่ใกล้ที่สุดใหญ่ที่สุดแต่ปัจจุบันก็หมดไปแล้วนะในเรื่องของถ่านหินแต่ขนาดนั้นถ่านคุณภาพขนาดนี้ที่อินโดนีเซียปัจจุบันก็มีจำกัดถ้าจะใช้จริงต้องแย่งกันซื้อกับญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศอื่นๆที่รวยกว่าเราดังนั้นโอกาสที่จะได้ถ่านมาสม่ำเสมอน้อยราคาแพงและมีความเสี่ยงประเทศที่รวยกว่าก็จะได้ไปมากกว่าถ้าเราใช้โรงไฟฟ้าสเปคขนาดนี้อาจจะต้องซื้อจากออสเตรเลียที่ไกลและขนส่งแพงมากแต่ถ้าลดสเปคโรงไฟฟ้าให้ใช้ถ่านหินคุณภาพต่ำลงมาในวงการถ่านเขาเรียกว่าให้ค่าความร้อน 3,000 ถึง 4,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเท่าถ่านไม่มากนักซัลเฟอร์ไม่สูงมากนัก
แต่ความชื้นจะสูงอยู่ที่35-40%